สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอีกหนึ่งมุมมองและการเกี่ยวกับเรื่องของจุดเด่นแล้วก็แรงดึงดูดที่ลีกไทยนั้นมีต่อนักเตะต่างชาติที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ดังที่ผ่านมาเราเคยพัวพันกับข่าวแบบนี้มาเยอะจริงๆนะครับไม่รู้แหละจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ตัวมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็มีมาให้เห็นแต่ที่แน่ๆครับหนึ่งสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ไว้ก็คือว่าในเมื่อประเทศไทยมีจุดเด่นหลายๆด้านที่ทำให้นักเตะพวกนี้สนใจทำไมเราไม่เอาจุดเด่นนี้ชูขึ้นมาแล้วก็เป็นข้อต่อรองสำคัญที่ทำให้นักเตะต่างชาติพวกนี้เขาสนใจเราเป็นอันดับแรกด้วยจุดเด่นจุดนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวครับประเด็นที่ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าเห็นข่าวของยาย่าตูเร่ครับอดีตแข้งของบาร์เซโลนาแล้วก็แมนซิตี้ที่มีข่าวว่าเขาเปิดรับข้อเสนอทีมในอาเซียนจริงๆแล้วปัจจุบันมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์คนนี้ในวัย37ก็เพิ่งจะหมดสัญญากับทีมชิงเต่าหวงไห่ในชไนนิสลีก1เป็นลีกรองของจีนนะครับหลังจากคัมแบ็กกลับมาค้าแข้งอีกครั้งเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าย่าย่าเนี่ยยังคงเดินหน้าหาทีมใหม่แล้วก่อนหน้านี้ครับเกือบจะย้ายไปร่วมทีมโบตาโฟโกในลีกบราซิลด้วยแต่ดีลนี้ก็ล่มลงเนื่องจากว่าภรรยาของเขาไม่ต้องการไปใช้ชีวิตในทวีปอเมริกาใต้เรื่องนี้นะครับผมก็เคยสื่อสารมาแล้วครั้งหนึ่งว่าไม่ว่านักบอลจะใหญ่แค่ไหนก็ตามอยากจะเล่นฟุตบอลที่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายหลังบ้านครับก็คือภรรยาแล้วก็ลูกเป็นข้อต่อรองสำคัญเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่ภรรยาไฟเขียวคุณก็จะมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลได้ตามใจคุณต้องการเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับถ้าคุณเตะบอลให้ตายได้เงินมากมายขนาดไหนแต่ครอบครัวของคุณนั้นไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตต่างแดนมันก็จะส่งผลในชีวิตการค้าแข่งของคุณแน่นอนตูเร่นั้นเซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นนักเตะในสังกัดของบริษัทเอเย่นนักเตะที่มีที่ตั้งอยู่ในย่านอาเซียนแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับทีมในลีกสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามซึ่งริชาร์ดฮาคัส CEO ของบริษัทก็บอกนะครับว่ายาย่าพร้อมที่จะค้าแข่งในเอเชียต่อแน่นอนและเขากับบริษัทก็พยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อที่จะหาสโมสรที่เหมาะสมให้กับนักเตะในแถบอาเซียนให้ได้นี่แหละครับคือหน้าที่ของเอเย่นคำถามคือเป็นไปได้ไหมที่ยาย่านั้นจะมาค้าแข่งในประเทศไทยคำตอบคือได้ถ้าเกิดสโมสรในไทยมีกำลังจ่ายพอแม้ว่าบริษัทเอเย่นดังกล่าวนั้นจะมีคอนเนคชั่นหลักอยู่ในประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าประเทศอะไรก็ตามที่มันได้มีชื่อของประเทศไทยแต่เชื่อเถอะครับธุรกิจฟุตบอลมันก็คือเรื่องเงินเป็นหลักครับถ้าเราต้องการตัวแล้วจ่ายถึงจริงๆยาย่าก็พร้อมจะมาได้ผมไปสืบราคาเงินเดือนของยาย่าตูเร่มาก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแม้ว่าอายุจะ37แต่ด้วยดีกรีแล้วก็ฝีเท้าทั่วโลกที่แสดงให้เห็นมามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายอยู่ที่อย่างต่ำ2ล้านถึง2ล้าน5ต่อเดือนอันนี้คืออย่างต่ำนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงค่าเซ็นสัญญาในการกินเปล่าอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโรบินโญ่ดาวดังบราซิลในวัย36ที่เคยผ่านการค้าแข่งกับทีมดังอย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้เอซีมิลานกวางโจเอเวอร์แกรนด์แล้วก็ฤดูกาลล่าสุดค้าแข่งกับทางอิสตันบูลบาซักเซเฮียทีมดังในลีกของตุรกีกำลังจะหมดสัญญาก็มีข่าวครับว่าเอเย่นเนี่ยมาเสนอให้ทีมในไทยลีกแล้วก็อาเซียนพิจารณาส่วนราคาเงินเดือนหรือว่าออปชันต่างๆก็คิดภาพกับเราเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามาซบทีมไทยลีกจริงเนี่ยเงินเดือนก็คงจะสูงเป็นเบอร์ต้นๆของบ้านเราแน่นอนธุรกิจฟุตบอลเนี่ยผมก็อยากให้ทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การมาค้าแข่งลงสนามเพื่อแข่งขันมันไม่จำเป็นต้องมาเล่นฟุตบอลอย่างเดียวครับเหล่านักเตะดังๆที่ถูกเชิญมาร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิเปิดตัวผลิตภัณฑ์งานอีเวนต์มากมายมันก็มีเรทราคาของมันนี่แหละครับโลกของฟุตบอลและก็โลกของเอเย่นหากคุณมีกำลังทรัพย์ในการจ่ายทุกอย่างมันก็เป็นไปได้หมดบรรดานักฟุตบอลที่เก่งหรือว่าเคยเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้หมดครับเคสตัวอย่างที่ชัดที่สุดเอาในบ้านเรานะครับคุณจำได้ไหมครับว่าเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยมาไทยกี่งานมาจนนับไม่ถ้วนนี่คือการใช้ภาพลักษณ์ในการหากินได้ต่อออกงานต่างๆไปทั่วโลกแล้วแต่ว่าจะมีใครจ้างซึ่งในไทยเนี่ยก็เคยมารับงานบ่อยครั้งในหลายรูปแบบทางการตลาดคำถามต่อมาครับเหตุใดทำไมแข้งดังที่เคยผ่านเวทีลีกชั้นนำเนี่ยอยากจะมาหากินที่ประเทศไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตัวแทนอดีตนักเตะอาร์เซนอลอย่างนิคลัสเบนเนอร์ในประเทศไทยก็เสนอตัวดาวเตะในวัย32มาให้หลายสโมสรซึ่งเห็นโปรไฟล์สโมสรไหนก็อยากได้ครับแต่ว่าติดเรื่องของเงินเดือนสโมสรก็คงคิดหนักเพราะว่าถ้าเกิดสร้างความฮือฮาเป็นข่าวขึ้นมามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายถ้าจ่ายไปแล้วผลงานในสนามไม่ปัง
ก็ต้องเอามือกุมขมับอยู่ดีครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอดีตดาวดังว่างงานอีกเพียบในช่วงนี้ครับเอาแค่ไปเปิดดูในเว็บไซต์ Transfer Market ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ตอนนี้ก็มีอดีตดาวดังอีกหลายคนที่เอ่ยชื่อเนี่ยคอบอลต่างประเทศน่าจะคุ้นหูกันดีครับทั้งจอห์นโอบีมิเกลอดีตมิดฟิลด์เชลซีที่ก่อนหน้านี้ขอยกเลิกสัญญากับทางแท็บซอนสปอร์ทีมดังในตุรกีโดยไม่ขอรับเงินชดเชยโดยสาเหตุที่แน่ชัดเจ้าตัวไม่เปิดเผยแต่สื่อก็เดาว่าน่าจะกลัวความไม่ปลอดภัยจากโควิด-19 ในช่วงนั้นที่มันแรงขึ้นมาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับส่วนเอดูอาร์โดดาซิลวาอดีตกองหน้าทีมชาติโครเอเชียเชื้อสายบราซิลในวัย37ที่เคยอยู่กับอาร์เซนอลหมดสัญญากับลิเกียวอร์ซอทีมในลีกสูงสุดของโปแลนด์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้สังกัดหรือว่าอาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ยังมีชื่ออยู่ในโผของเว็บไซต์นี้เหมือนกันไหนจะมีข่าวปั่นกระแสแล้วก็เงียบไปอารมณ์ทุ่มก้อนหินลงน้ำในกรณีของเดนิเอลสเตอริดอดีตหัวหอกลิเวอร์พูลที่เอเย่นบอกในภายหลังว่าเขาไม่ได้สนใจจะมาค้าแข้งไทยลีกครับรวมถึงออร์แลนโดซาอดีตกองหน้าของฟูลแลมดีกรีทีมชาติโปรตุเกส1นัดที่หมดสัญญากับทางสตองดาลีแอชในเบลเยียมซึ่ง2คนก็มีข่าวกับทางบุรีรัมย์แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเป็นจริงครับนี่ยังไม่รวมอีกเยอะเลยนะครับที่มีดีกรียาวเป็นหางว่าวแต่ตกงานในช่วงนี้ซึ่งถ้าเข้าใจสังคมชีวิตการทำงานคุณน่าจะรู้ดีว่านี่มันเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นข่าวพวกนี้ผมจะไม่วิเคราะห์นะครับว่าใครมีโอกาสในการมาเล่นไทยลีกบ้างแต่ผมจะยกบริบททางสังคมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่เขามาอยู่ในประเทศไทยว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรสำคัญที่ทำให้นักเตะดังหลายต่อหลายคนเคยมาร่วมหัวโจมท้ายในไทยลีกมาแล้วและทุกวันนี้ถึงแม้จะแขวนสตั๊ดไปพวกเขาก็ยังอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อครับนิสัยคนไทยคือเอื้ออารียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่มองทุกอย่างเป็นธุรกิจเสมอไปแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมหลากหลายทั้งเหนือจดใต้คุณไปได้หมดครับอากาศดีทะเลสวยงามอยากไปไหนก็มีอิสระเต็มที่มีความปลอดภัยสะดวกสบายในการเดินทางที่อยู่อาศัยครบครันครับค่าครองชีพก็ถูกอาหารก็อร่อยอีกแล้วสีสันชีวิตในบ้านเรายามราตรีมันมีชีวิตชีวามากๆครับแสงสีมันเย้ายวนครับในขณะที่บางประเทศ5โมงถึง3ทุ่มก็ปิดเมืองกันหมดแล้วแต่ที่นี่คุณสามารถเดินช้อปปิ้งตลาดตอนกลางคืนหาอาหารกินข้างทางเดินจิบเบียร์เย็นๆที่มีในมือและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือที่ไทยไม่มีภัยพิบัติมากจนน่ากลัวเหมือนบางประเทศที่มีทั้งพายุมีทั้งแผ่นดินถล่มไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามครับทั้งดีและร้ายสิ่งที่น่าเรียนรู้นั่นคือคำว่าไม่เป็นไรครับเราจะเห็นคนไทยใช้คำนี้บ่อยมากซึ่งถ้าเกิดมองในทางบวกมันก็คือการรับได้ทุกสถานการณ์ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติเขาสบายใจเวลาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ครับซึ่งในอดีตไทยลีกก็เคยต้อนรับแข้งดังมารับฝีเท้าแล้วมากมายแต่น้อยคนนักที่จะตอบโจทย์ทั้งในและก็นอกสนามแต่นี่คือเรื่องเล่าของบรรดานักเตะซุปเปอร์สตาร์ดังๆที่เคยมาเล่นในไทยลีกแล้วเขาก็หลงไหลความเป็นสยามเมืองยิ้มครับร็อบบี้ฟอลเลอร์ย้ายมาค้าแข้งในไทยเมื่อตอนอายุ36ปีในสภาพที่พุงเป็นก้อนเลยครับแล้วก็ยิงได้แค่4ประตูรวมกันทุกรายการพูดง่ายๆก็คือเขาสอบตกด้วยประการทั้งปวงหากวัดแค่ผลงานในสนามล้วนๆแต่ในแง่ของการตลาดในแง่ของธุรกิจเมืองทองประสบความสำเร็จแบบล้นเหลือเลยครับไม่ใช่แค่กิเลนพยองเท่านั้นแต่ฟุตบอลไทยทั้งประเทศคุณรู้ไหมครับว่านักเตะระดับเดอะก็อดล็อบบี้ฟาวเลอร์ที่เป็นตำนานขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็พรีเมียร์ลีกคือประตูเบิกทางให้นักบอลต่างชาติชื่อดังแล้วก็นักเตะฝีเท้าดีมากมายเลือกย้ายมาค้าแข้งที่ไทยความน่าเชื่อถือของบอลไทยเมื่อปี2011ทวีคูณขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าครับเพราะว่าการที่นักฟุตบอลระดับนี้เลือกทีมสักทีมหนึ่งมันก็มีหลากหลายปัจจัยที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้นยามาริโอยูรอฟสกี้ก็เคยยอมรับนะครับว่าเขาย้ายมาเล่นกับเมืองทองก็เพราะร็อบบี้ฟาวเลอร์ที่ทำให้เขาเกิดความมั่นใจในประเทศไทยเกิดความมั่นใจในฟุตบอลไทยอีกหนึ่งคนครับโฟรองซินิมาปงโกนักเตะคนเดียวที่เคยชูถ้วยแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มาค้าแข้งในเมืองไทยในตอนแรกคนก็อาจจะมองว่าเพราะว่าเขาเป็นนักบอลตกอับในช่วงบั้นปลายอาชีพที่แค่ต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่ข้อเสนอจากประเทศไทยก็ทำให้เขาตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะย้ายมาใช้ชีวิตที่นี่กับไชน่าเอฟซีไชน่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเขามาพร้อมกับลูกแล้วก็ภรรยาครับใช้ชีวิตที่กรุงเทพเป็นส่วนใหญ่เวลาไม่มีบอลเตะคุณคิดว่าเขาจะเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลูกแล้วก็ภรรยาไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแต่เพราะกรุงเทพนั้นคือเมืองที่ภรรยาคุณสามารถหาของกินที่ไหนก็ได้24ชั่วโมงช้อปปิ้งได้เลยตามสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของความปลอดภัยภรรยาของปงโกซึ่งเป็นชาวรัสเซียก็บอกว่า
ที่ไทยเนี่ยปลอดภัยมากๆที่หนึ่งของโลกเลยครับที่รัสเซียเธอบอกว่าเธอเจอคนแปลกหน้าแล้วยิ้มให้กันก็สามารถมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันได้แล้วออกไปไหนมาไหนก็อันตรายส่วนน้ำใจคนไทยนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้ปงโกอยากอยู่ที่นี่คุณรู้ไหมครับว่าตอนภรรยาปงโกกับลูกอยู่กรุงเทพและปงโกอยู่ชัยนาทเขาไม่มีรถขับนะครับเพราะว่ารถอยู่กับภรรยาแต่เขาได้เจ้าหน้าที่ของสโมสรคนหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวยูเอารถเก่าๆที่บ้านของไอไปใช้แทนแล้วกันโดยที่เขานั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นคุณจะประทับใจหรือเปล่าครับส่วนในรายของเจโบทรอยครับผู้คนก็ชอบไปแซวบอกว่าเขาเนี่ยย้ายมาเล่นที่เมืองไทยก็เพราะต้องการมาพักผ่อนมาตีกอล์ฟตอบเลยครับว่าใช่เจโบเป็นคนที่ชอบตีกอล์ฟมากแต่แล้วมันผิดตรงไหนครับที่เขาจะชื่นชอบไปพักผ่อนแล้วก็ตีกอล์ฟในประเทศที่อากาศร้อนชื้นแบบนี้เขาแค่ทำผลงานในสนามให้ดีก็พอแล้วครับซึ่งฝีเท้าของเจโบผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเราเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าความจริงเขาเป็นนักเตะต่างชาติระดับแถวหน้าของไทยลีกแต่มันอาจมีปัญหาบางอย่างในห้องแต่งตัวที่ทำให้เขานั้นอยู่ไม่ยืดอยู่ไม่ยาวในประเทศไทยเพราะว่าผลงานในเจลีกบัญชีชัดแล้วนะครับว่าเขาอาจจะผิดหวังกับการเล่นฟุตบอลในประเทศไทยแต่เขาไปยืนระยะในเจลีกได้หลายฤดูกาลแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับไทยลีกก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เวทีสมัครเล่นเพราะว่าอดีตแข้งที่พอมีชื่อผ่านเวทีลีกยุโรปก็เคยตกขอบเวทีมาแล้วหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเจซิมสันกับบุรีรัมย์ยิงเกมสำคัญพาทีมคว้าถ้วยพระราชทานประเภทกอแต่สุดท้ายก็ปรับตัวกับไทยไม่ได้แล้วก็มีเจเอมอนูเอลโทมัสหัวหอกร่างยักษ์ก็อยู่ได้ไม่ครบเทอมรวมถึงแรสมูธยอนสันที่เจออากาศเมืองไทยไปจนหน้าแดงแล้วก็ต้องโบกมือลาขณะที่งานโค้ชที่เป็นเทคนิคเวทีไทยลีกก็เคยมีกุนซือดังมากมายไม่ว่าจะเป็นสเวนโกรันอีริกสันกุนซือชาวสวีเดนที่สร้างความฮือฮามาคุมทัพ BC เทโรในระยะสั้นๆรวมไปถึงอับรามแกรนครับอดีตผู้จัดการทีมเชลซีก็เคยเป็นประธานเทคนิคของ BC เทโรในไทยลีกช่วงสั้นๆซึ่งคุณไบรอันแอลมาคาบอสใหญ่ของทีมมังกรไฟในเวลานั้นก็เคยยกย่องให้กุนซือชาวอิสราเอลผู้นี้เป็นส่วนสำคัญในการพาทีมปลดล็อกคว้าถ้วยลีกครับในปี2014ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องแวะมาพูดถึงหน่อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ดังที่เราเคยคุ้นเคยชื่อของเขาในการเล่นลีกต่างแดนมาก่อนแต่สุดท้ายเขามาเล่นที่ประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ตำนานไทยลีกอีกหนึ่งคนที่ผมเคยเล่าเรื่องของเขาไปแล้วนั่นก็คือมาริโอยูรอฟสกี้ครับนี่คือสุดยอดนักเตะที่สุดจริงๆนะครับตอนค้าแข้งเนี่ยก็โชว์ผลงานระดับตำนานปฏิเสธข้อเสนอทีมเจลีกอยู่ที่ไทยต่อแล้วก็สร้างภาพจำให้กับแฟนบอลทุกคนเนี่ยเห็นถึงความมีระดับมีคลาสฟุตบอลที่เหนือชั้นแต่จุดขายก็มีครับคือลูกบ้าดีเดือดเข้าผสมด้วยเรียกว่าจับกลุ่มเป้าหมายทุกตลาดได้เลิกเล่นไปแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านเกิดที่เซอร์เบียครับอยู่ไทยต่อศึกษาเรียนงานโค้ชแล้วก็เอาเวลาว่างมาทำรายการผ่านช่องทาง IG ส่วนตัวสัมภาษณ์แขกแข้งดังระดับยุโรปมากมายทั้งร็อบบี้ฟาวเลอร์ตำนานกองหน้าลิเวอร์พูลโกรันปานเดฟอดีตกองหน้าอินเตอร์มิลานมาติโอโควาซิชมิดฟิลด์ของเชลซีเนมันยามาติชกองกลางของแมนยูเรียนรอฟเลนครับเกมรับของลิเวอร์พูลผ่านรายการ Number 20 Talk แล้วก็เทปล่าสุดครับมาริโอทำฮือฮาโคตรเลยครับใส่เสื้อเมืองทองแล้วก็สัมภาษณ์พูดคุยกับบรูโน่แฟนันครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสของแมนยูแถมยังชักชวนให้บรูโน่เนี่ยมาดูบอลไทยลีกบอกว่าเกมคู่ระหว่างเมืองทองกับบุรีรัมย์ในมุมมองของมาริโอเขาบอกว่าบรูโน่ต้องดูเกมนี้ครับเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่สุดในลีกของบ้านเราพร้อมกับบอกว่าไทยลีกกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีนักบอลต่างชาติฝีเท้าดีย้ายมาค้าแข่งอีกมากมายโอ้โหมาริโอนี่ไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบความสุดยอดของเขานะครับคอนเนคชั่นนี่โหดมากๆสุดจัดจริงๆและผมก็เชื่อว่ามาริโอจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับณวันนี้อาจจะเป็นงานอดิเรกแต่คุณคิดดูครับงานอดิเรกแบบนี้ใครทำได้บ้างครับส่วนงานโค้ชก็มั่นใจเลยครับว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งมาริโอยูรอฟสกี้ถ้าไม่กลับไปเซอร์เบียก่อนเขาจะได้เป็นกุนซือใหญ่ของเมืองทองยูไนเต็ดในอนาคตแน่นอนและที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่วงการฟุตบอลไทยจะได้รับจากนักบอลต่างชาตินอกจากชื่อเสียงดีกรีของเขาในฐานะนักเตะอาชีพที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับลีกบ้านเราสิ่งนั้นก็คือการช่วยโปรโมตฟุตบอลไทยให้เป็นที่รู้จักครับในสายตาผมนะครับบริษัทไทยลีกแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลควรจะแต่งตั้งให้มาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยเป็นทูตประจำไทยลีกนะครับเพราะว่าขนาดเราไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขายังเข้ามาได้ดีขนาดนี้ขอชื่นชมจากใจอีกครั้งจริงๆครับที่ตอบแทนสิ่งที่มีค่าให้กับประเทศไทยแผ่นดินที่ทำให้เขานั้นได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นตำนานให้คนพูดถึงนี่แหละครับ Amazing Thailand ที่แม้ว่าจะทำอะไรตามใจคือไทยแท้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือความสุขของการได้เกิดมาเป็นคน
การทำตามใจตัวเองคืออะไรที่ดีที่สุดแล้วครับความเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นกับใครและประเทศไทยมีจุดนี้ให้กับชาวต่างชาติมันก็เลยไม่แปลกครับที่บ้านเราจะเป็นเมืองอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวที่อยู่ในใจชาวต่างชาติทั่วโลกและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ3ช่องทางทั้ง YouTubeFacebook แล้วก็ IG พิมพ์ภาษาไทยคิดไซโค้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราทุกคอนเทนต์แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่เจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ